สวัสดีครับนี่เป็นวันที่2ของการเดินทางนะครับมาเที่ยวฉางซาเรายังอยู่ที่เมืองฉางซาประเทศจีนกันอยู่นะครับสวัสดีครับตอนนี้สะดุดตานะครับเราอยู่ที่ถนนชายหญิงอันเป็นส่วนคนเดินของเมืองฉางซาประเทศจีนจะพาไปดูบรรยากาศเรียกว่าอันนี้จีนเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปแนะนำร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านสตาร์บัคเองนะครับแต่ตกแต่งนี้น่าสนใจมากนะครับอยู่บนถนนไทผิงนี่นะฮะจะเห็นว่านะครับในร้านสตาร์บัคที่ไทผิงเนี่ยจะมีการตกแต่งจีเลยนะครับดูโลโก้แก้วสตาร์บัคแน่นอนนะฮะเป็นสไตล์จีนเหมือนลงเตรียมสมัยก่อนอย่างนั้นเลยนะครับใครมาเที่ยวที่นี่นะครับแนะนำนะครับลองมาชิมดูนะฮะลองมานั่งดูในนี้อุ่นมากนะครับกินกาแฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจองตั๋วรถไปจางเจียเจียกันนะครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปอีกเมืองหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันเลยดีกว่านะครับอากาศกำลังหนาวมากนะครับตอนนี้ประมาณ 3-4 องศาเท่านั้นเองนะครับพรุ่งนี้น่าจะอากาศลดต่ำกว่านี้อีกนะครับคนซื้อเยอะเลยเข้าไปดูกันครับว่ามันคืออะไรครับโอ้ตีนไก่นี่ครับแล้วก็ร้านเต้าหู้เหม็นร้านนี้ครับคนซื้อเยอะมากนะครับขนาดคนจีนเองนะครับก็ยังต้องขอถ่ายรูปเลยนะครับผมว่าร้านนี้ต้องพิเศษแน่ๆเลยตาชั่งหายตัวแล้ววันนี้มีบรรยากาศแบบเหมือนเป็นละอองฝนนะครับตกมาด้วยครับเลยเห็นทุกคนกางร่มนะนี่ถ้าอากาศหนาววันนี้คงเป็นหิมะนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเรียกว่าหัวกุงเตี้ยนนะฮะเป็นเหมือนศาลเจ้านะครับภายในเนี่ยเขาจะมีบรรยากาศคล้ายงานวัดโบราณอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของภาษาอังกฤษก็เขียนว่าพระราชวังแห่งไฟนะครับถ้าทางจะเป็นศาลเจ้าแห่งเทพแห่งไฟอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูชมบรรยากาศด้านในครับก็เดินกินกันมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงเนี่ยครับถนนคนเดินอีกเส้นนึงนะครับซึ่งเป็นย่านการค้านะครับเหมือนศูนย์การค้านะฮะแนวแฟชั่นประมาณนั้นครับก็ต้องแนะนำครับจุดนี้นี่นักท่องเที่ยวก็นิยมมากันนะครับมาเดินช้อปปิ้งกันแล้วก็มีตรอกจุดนึงครับตรงถนนเส้นนี้แหละที่มีแต่ของกินเต็มไปหมดเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นจุดแนะนำเลยนะครับถ้าอยากจะกินอะไรนะฮะเดินเข้ามาพามาชมนะครับบรรยากาศคึกคักมากครับนักท่องเที่ยวเต็มเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะWe'll be right back.
แล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับมาจบลงด้วยอาหารมื้อค่ำนะครับแบบ10ไม้นะครับ